ัยดาบวิชัยปิดตำนานคนบ้าปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้มามากกว่า3ล้านต้นเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่26พฤศจิกายนเพจ Facebook ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธหรือดาบวิชัยโดยระบุข้อความว่าขอไว้อาลัยแด่พ่อดาบวิชัยคนบ้าปลูกต้นไม้ที่พวกเรารู้จักกันดีตลอดชีวิตได้ปลูกต้นไม้มามากกว่า3ล้านต้นและเป็นแรงบันดาลใจให้คนบ้าปลูกต้นไม้รุ่นต่อๆมาแม้จนวินาทีสุดท้ายกฤษดาวันหรือพี่อ้อลูกสาวของดาบวิชัยระบุว่าพ่อให้บอกทุกคนว่าอย่าเศร้าชีวิตมีอย่างให้เฮ็ดอีกหลายซึ่งนี่ก็เป็นข้อความที่บันทึกฝากไว้ในช่วงท้ายของชีวิตก่อนที่ดาบวิชัยจะจากไปอย่างสงบเมื่อคืนวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาในวัย77ปีโดยดาบวิชัยนั้นถูกยกให้เป็นคนปลูกต้นไม้แห่งบ้านปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งหลายคนคงรู้จักดาบวิชัยจากโฆษณาตัวหนึ่งที่ได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อปี2530ที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าผืนดินที่แห้งแล้งปราศจากพืชพันธุ์จนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เลยและชาวบ้านที่นั่นตัดเพาะถึงความยากลำบากที่คนในพื้นที่แห่งนี้ต้องเผชิญหน้าโดยไร้ซึ่งการช่วยเหลือจากส่วนกลางหรือภาครัฐก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ภาพของดาบวิชัยที่ถือถุงปุ๋ยจอบหรือเสียมกำลังก้มขุดดินปลูกต้นไม้ที่เป็นภาพคุ้นตาของชาวบ้านซึ่งดาบวิชัยแกทำแบบนี้มาทุกวันจนชาวบ้านขนานนามว่าแกนั้นบ้าปลูกไปแล้วต้นไม้มันจะขึ้นหรอซึ่งแกก็ปลูกแบบนี้ทุกปีปลูกทุกที่ที่ไม่ใช่ที่ของแกตลอด18ปีที่ผ่านมากับการเป็นคนบ้าในสายตาของชาวบ้านและต้นไม้เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นตาลคูนขี้เหล็กและอีกหลายชนิดก็กลายเป็นอาหารและผลผลิตของชาวบ้านดาบวิชัยนั้นได้ทุ่มเทแรงใจและความปรารถนาดีให้กับสังคมโดยไม่เรียกร้องผลตอบแทนใดๆจนสามารถทำให้อำเภอปรางกู่เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบันก่อนจะมีเสียงจากดาบวิชัยกล่าวในโฆษณาปิดท้ายว่าเราจะคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันผมว่าโลกของวัตถุเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละครับความสุขที่แท้จริงก็อยู่กับธรรมชาติและรู้จักเคารพธรรมชาติต้นไม้นี้ผมจะปลูกไปเรื่อยๆปลูกจนกว่าจะตายแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะผ่านมานานกว่าหลายสิบปีแล้วแต่เมล็ดพันธุ์ที่ดาบวิชัยตั้งใจปลูกอย่างแน่วแน่หาใช่ต้นไม้ที่มอบความเขียวขจีเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่ทำให้คนไทยซึ่งเคยมองดาบวิชัยเป็นคนบ้าได้ตระหนักแล้วว่าพวกเขาคิดผิดและสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันได้ออกดอกออกผลต่อป่าไม้ธรรมชาติและความคิดของคนรุ่นใหม่ต่อเรื่องการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะผ่านมาแล้วหลายปีเขาปลูกต้นไม้นับล้านต้นทั้งดาบวิชัยยังได้ส่งเสริมการทำไร่นาส่วนผสมให้กับชาวบ้านโดยมีพันธุ์พืชที่หลากหลายตั้งแต่พืชล้มลุกพืชสวนครัวไปจนถึงไม้ยืนต้นที่ใช้ประโยชน์และชาวบ้านก็หันมาทำการเกษตรแนวทางนี้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ดาบวิชัยยังทำหน้าที่อบรมเยาวชนในฐานะวิทยากรของหน่วยงานต่างๆนำแนวทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ทั้งเรื่องการปลูกต้นไม้รักษาสภาพแวดล้อมให้ชุมชนและรณรงค์เรื่องโทษของยาเสพติดก่อนที่ดาบวิชัยจะจากไปอย่างสงบในวัย77ปีพร้อมกับฉายาคนบ้าปลูกต้นไม้ผู้สร้างแรงบันดาลใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านและคนรุ่นหลังข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ